มากที่ข่าวเมื่อกี้เนี่ยเกิดให้ดูแล้วสาววัย47ปีป่วยเป็นอาการประหลาดมาอีกแล้วคล้ายๆกับก่อนหน้านี้หลายๆข่าวแล้วนอนไม่หลับมา4วันทีนี้ญาติพี่น้องทำไงก็ต้องหาใครที่มันแบบช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีลี้ลับเราจะนึกถึงหมอปลาหมอปลาเนาะแต่ว่าก่อนถึงหมอปลาก็จะมีคนอื่นก่อนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าร่างทรงเนาะแต่จะองค์ไหนมาประทับเนี่ยลองไปดูฮะอาจารย์บีนี่อาจารย์บีเหรออาจารย์บีอาจารย์บีร่างทรงชื่อดังเมืองสุรินทร์เขาเลยนะโอ้เขาเชิญผีปู่ย่ามาประทับร่างและช่วยเหลือคุณเกณฑิกาวัย47ปีเป็นชาวบ้านที่ตำบลสำโรงอำเภอเมืองสุรินทร์นั่นแหละครับป่วยประหลาดนอนไม่หลับ4วันติดผมก็อาจจะต้องไปพึ่งอาจารย์บีมั้ยเนี่ยฮะอุ้ยนี่4วันติดหรือเปล่านอนไม่ค่อยหลับนอนน้อยแต่นอนนะอะไรเงี้ยชาวบ้านเขาว่าสิ่งลี้ลับเนี่ยมาเล่นงานหรือว่าไปทำอะไรที่มันผิดผีผิดประเพณีไม่รู้ละอาจจะด้วยไม่รู้ตัวหรือรู้ก็ไม่รู้ละจากนั้นก็เชิญร่างทรงมาทำพิธีปัดเป่าก็เครื่องเส้นไหว้ก็ดนตรีมาบรรเลงนะขณะเชิญวิญญาณลงประทับแล้วอุ้ยร่ายรำดื่มน้ำอัดลมกินเหล้าอ๋อเหรอคะพร้อมเลยด้วยความสำราญใจว่างั้น ก่อนจะพูดเป็นภาษาเขมรว่าว่าอันนี้แปลมาแล้วนะค่ะนางเกณิกาเจอผีเจ้าที่เจ้าทางเล่ร่อนเล่นงานโอ้โหแล้วก็ย้อนประวัติไปอีกว่าอ่ะมันมาจากไหนมันมาจากไหนยังไงจากไหนจากไหนคือเดิมทีเนี่ยนะใกล้หนองน้ำในหมู่บ้านนะมีศาลปู่ย่าตายายตั้งอยู่แต่ศาลน่ะมันผุมันพังไปทำให้วิญญาณผีเจ้าที่ไม่มีที่อยู่ก็เลยเล่ร่อนไปทั่วจนมาเจอกับนางเกณิกานี่แหละเอาไงดีเอาไงดีสร้างศาลใหม่สิจ๊ะให้กับเจ้าที่นี่แหละเป็นพิธีกรรมท้องถิ่นอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเดี๋ยวเขาจะไปตั้งทรงตั้งศาลกันละตอนที่แบบแกพูดเล่าให้ฟังนี่แกเริ่มเมาแล้วนะกินน้ำผสมสุราเพราะดื่มไปเยอะไงก็ดูลักษณะการเล่าอ่ะแต่เขาก็มีทุกที่นะมีอย่างนี้นะร่างทรงเนี่ยเขาก็ต้องมีแบบเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องเคียงเครื่องครัวเส้นไหว้หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีเหล้ามีกับแหนมมีน้ำมีกับมิ่นอะไรมิ่งเนี่ยทำไมองค์ที่แบบมันร่างทรงมาคือมันลงเราได้ขี้เมากันทุกตนเลยใช่ก็อาจจะแบบว่าทำให้ร่างเราฟรีที่สุดแล้วเวลาองค์มาลงเนี่ยมันจะตัดสติเราออกไปบ้างบางส่วนแล้วก็นี่องค์เคยไหมเคยไหมเข้าใจได้อย่างดีก็เห็นเลยที่เมาเมาตามร้านเหล้าเนี่ยโอ้ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เจ้าที่เหมือนกันนะของก็จะลงง่ายหน่อยเพราะไม่มีสติแล้ววิเคราะห์เก่งนะพี่รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8